ผู้นำนาซิสิสบริหารประเทศอย่างไรคือตอนนี้ไปมาเนี่ยสิ่งที่คนกลัวกันมากในอเมริกาก็คือว่าในระบบการมึงที่เป็นอยู่ที่มีการเลือกตั้งในแบบที่คะแนนิยมผ่านโพม,มันสะท้อนถึงโอกาสที่แท้จริงในการที่แต่ละคนจะชนะชนะการเลือกตั้งในระดับ Primary แล้วก็ระดับ general election ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงปลายปีหน้าในอเมริกาเนี่ยคนที่หลงตนเองแล้วก็กล้าใช้คำพูดที่หยาบคายดูถูก ผู้หญิงเนี่ยดูถูกคนอื่นดูถูกในหลายๆเรื่องแล้วก็ใช้วาทกรรมที่รุนแรงในการหาเสียงแบบเป็นเนกาทีฟแคมเปญล้วนๆอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยซึ่งเขาไม่ได้ซื้อแอดเลยแต่ว่าเขาเนกาทีฟแคมเปญด้วยวาทกรรมที่เขาใช้ในการหาเสียงในการว่าคนอื่นเนี่ยคนอย่างโดนัลด์ทรัมป์ที่หลงตัวเองขนาดนี้เป็นนาซิีนอนเดอะเวิลด์โอเวอร์เนี่ยเมื่อได้บริหารประเทศจริง <and S 2> แล้วจะเป็นอย่างไร <I have S 2> คือเป็นตรงกันข้ามกับบารักโอบามาฮะ ตรงเันข้ามกับบรัโอบามาแล้วก็พูดในสิ่งที่เอาใจกลุ่มคนที่อาจจะถูกมองว่าไม่ค่อยมีการศึกษาหรืออาจจะมีการศึกษาแต่ยอมให้ระดับการศึกษาตนเองถูกซัสเป็นชั่วคราวเพื่อที่จะเลือกเขาอะไรเงี้ย soon, คนอย่างโดนัลดทรัมป์เมื่อเข้าไปบริหาร mm hmm. จะแตกต่างอย่างไรกับคนอย่างโอบามา how does a narcissist in chief rule that's the question นั่นคือคำถามที่คนบริการพยายามจะหาคำตอบอยู่ในเวลานี้ถ้าเกิดคนอย่างทรัมป์เข้ามาจริงๆใน New York Times นะครับ